ยายมารสีจะร้องไห้หลานรู้สึกแย่จังตัดสินใจเข้าไปหาถามใครมีวิธีอื่นสงสารคุณยายมากคุณยายมารสีจะร้องไห้หลานชายฟังแล้วรู้สึกแย่จังตัดสินใจเข้าไปหาเขาไปกอดตามที่ยายขอกอดถามใครมีวิธีเข้าไปได้บ่อยขึ้นพอตตี้ณัฐพลหลานชายสุดรักคุณยายมารสีอิสรางกุลณอยุธยาโพสต์คลิปคุณยายขอกอดหลานหน่อยพยายามโบกมือเรียกหลานเข้าไปหาขอกอดอยู่ตลอดเวลาแต่หลานชายก็กลัวว่าจะเสี่ยงนำเชื้อโควิดไปติดคุณยายได้หรือเปล่าโดยคุณยายเอามือกอดตัวเองเพราะอยากให้หลานเข้าไปกอดสุดท้ายหลานชายตัดสินใจหาวิธีเข้าไปกอดคุณยายแบบที่คิดว่าปลอดภัยให้คุณยายเสี่ยงน้อยที่สุดกับเจ้าเชื้อโควิดคุณยายยิ้มดีใจใหญ่เลยพร้อมทั้งถามสารทุกข์สุขดิบหลานกอดหลานแน่นบอกว่ายายดีใจเหลือเกินยายรักหนูนะอยากให้หนูมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนอวยพรหลานใหญ่เลยนี่คือความสุขที่สุดเลยโดยพอตตี้โพสต์คลิปพร้อมทั้งบอกด้วยว่ายายน้อยใจทำไมไม่เข้าไปหาเขาไปกอดยายเลยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เข้าไปแต่สงสารยายมากๆยายพูดว่าเข้ามาหาก็ไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกแย่จังเลยอาบน้ำตรวจเอทีเคอีกรอบใส่เสื้อใส่หมวกเข้าไปหาดีกว่าไปให้กำลังใจยายสักหน่อยถึงจะกอดแบบห่างๆแค่นี้ยายก็น่าจะมีความสุขมีกำลังใจมากขึ้นแฮชแท็กใครมีวิธีทำยังไงให้เข้าไปหายายได้บ่อยขึ้นพิมพ์บอกหน่อยนะครับแฮชแท็กเกรดโควิดพอตตี้บอกด้วยว่ายายจะร้องไห้เลยต้องเข้าไปหายายหน่อยให้ยายกอดเราพยายามใส่ถุงมือทำทุกอย่างไม่ได้อะไรนะแต่คราวที่แล้วยายติดโควิดเราเป็นห่วงมากป้องกันไว้ดีกว่าเห็นคุณยายแล้วอยากให้คุณยายได้มีกำลังใจเลยอาบน้ำตรวจเอทีเคใส่ทุกอย่างป้องกันที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีแฟนคลับเห็นแล้วอดคอมเมนต์ไม่ได้อธิซึ้งจังค่ะน่ารักอบอุ่นจังเลยค่ะสงสารคุณยายจังน่ารักมากๆเลยค่ะดูคุณยายทีไรน้ำตาคลอคุณยายน่ารักจังกอดหน่อยน้ำตาไหลเลยค่ะสงสารทั้งคุณยายคุณหลานเป็นต้นค่ะบางก็แนะนำอยู่ใกล้ๆเว้นระยะห่างด้วยการให้คุณยายเห็นหน้าทุกวันพอจะช่วยได้ไหมคะเอาสก็อตเทปแบบแปะผิวหนังติดรอบแมสค่ะไม่ให้ลมหายใจเราหลุดออกมาเห็นโรงพยาบาลทำตอนเดลต้าระบาดค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์เสื้อผ้าเราล้างมือเราให้สะอาดแล้วอย่าให้คุณยายโดนผมหรือหน้าเราค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุกและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ